ทางจังหวัดมุกดาหารค่ะได้มอบบ้านโครงการสังฆะเพื่อสังคมช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ค่ะนายวรยานบุญราชผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วยพระราชรัตนโมลีเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหารร่วมมอบบ้านตามโครงการสังฆะเพื่อสังคมให้กับนายศรีสุขอักษีอายุ64ปีที่บ้านเลขที่107หมู่2ตำบลบางทรายน้อยอำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารซึ่งเป็นผู้พิการและเป็นโรคพาร์กินสันค่ะ โครงการสังฆะเพื่อสังคมนะคะจัดทำขึ้นโดยคณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหารพระราชรัตนโมลีเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหารได้สำรวจข้อมูลจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหารให้คณะสงฆ์ค่ะได้ร่วมช่วยเหลือเพิ่มเติมจากทางราชการเพื่อช่วยเหลือพุทธศาสนิกชนและทำประโยชน์เพื่อสังคมให้กลุ่มคนเปราะบางผู้ยากไร้ในสังคมได้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปค่ะ